ปาร์ตี้แฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตำส้มตำกันค่ะวันนี้ปาร์ตี้ก็มีแครอทผสมมะละกอนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลวกค่ะวันนี้ทำตำส้มตำใส่กุ้งลวกแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่มะนาวแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะพริกอยู่ในครกแล้วนะคะมาตำเลยค่ะตำกันเลยนะคะส้มตำปกติไม่มีถั่วฝักยาวค่ะวันนี้ไม่มีค่ะก็จะตำแบบนี้เลยง่ายๆสูตรของปกติเองค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยโขกไปเลยค่ะเพื่อนโขกไปเลยแต่ปกติจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้คือน้ำปลาค่ะเพื่อนๆน้ำปลานะคะ2-3ใส่เยอะๆจะได้นัวแซ่บนัวค่ะมะนาวมะนาวเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพื่อนๆมะนาวไม่ต้องใส่เยอะของปาร์ตี้เองนะคะใส่น้ำมะขามเปียกมะนาวมะเขือเทศใส่มะละกอลงไปเลยแล้วก็ใส่กุ้งโอ้เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะกุ้งตัวใหญ่ปกติคนไม่กินเผ็ดนะคะเพื่อนๆแต่พริกน้อยเพื่อนๆไปลองทำเลยนะคะสูตรนี้สูตรของป้าตีเองค่ะตำมะละกอใส่แครอทนิดหน่อยใส่มะเขือเทศใส่กุ้งลวกค่ะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะมาเลยหอมมากค่ะหอมน้ำปลาหอมมะนาวส้มตำกุ้งลวกนะคะปกติใส่น้ำมะขามเปียกค่ะเพื่อนๆใส่น้ำมะขามเปียกกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งเพื่อนๆกุ้งลวกค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปกติก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมคลิปปาร์ตี้นะคะสวัสดีค่ะ